ยิ้งวอนมูฟออนจากนิยามซอฟต์พาวเวอร์แจงงบประมาณ 5,100 ล้านปัดสงกรานต์ไม่ใช่สาดน้ำทั้งเดือนอิงวอนมูฟออนจากนิยามซอฟต์พาวเวอร์แจงงบประมาณ 5,100 ล้านปัดสงกรานต์ไม่ใช่สาดน้ำทั้งเดือนแค่จัดกิจกรรมหวังดึงนักท่องเที่ยวอยู่ยาวเมื่อเวลา 14:20 นาทีวันที่6ธันวาคมที่โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดสัมมนาสดพรรคพท.ว่าเกินความคาดหมายเพราะทางทีมงานจัดกิจกรรมได้สนุกสนานและทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเป็นการละลายพฤติกรรมและทุกคนจะได้พูดคุยกันง่ายขึ้นซึ่งพาร์ทต่อไปจะเริ่มซีเรียสขึ้นแล้วเมื่อถามถึงกรณีงบประมาณในการจัดทำซอฟต์พาวเวอร์กว่า 5,100 ล้านบาทนางสาวแพทองธารกล่าวว่าชุดที่ตนเป็นประธานได้ประชุมเรื่องงบประมาณที่ต้องใช้จบแล้วขั้นตอนต่อไปคือเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ชุดใหญ่ที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก่อนจะพิจารณาเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งคาดว่างบจะเสร็จสิ้นในเดือนพ.ค. 67นางสาวแพทองธารกล่าวต่อว่าสำหรับงบประมาณ 5,100 ล้านบาทเป็นงบประมาณที่ใช้ใน11อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์โดยไม่ได้ของบประมาณเพิ่มเนื่องจากเป็นงบที่อยู่ในแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วไม่ได้เป็นตัวเลขที่รัฐบาลคิดขึ้นมาแต่เป็นงบประมาณที่มาจากผู้รู้จริงในแต่ละสาขานั่นคือภาคเอกชนและรัฐบาลเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกอีกทั้งภาคเอกชนก็มีความตั้งใจทำและระมัดระวังเรื่องการใช้งบประมาณอยู่แล้วเมื่อถามว่าจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์จะมีโอกาสปรับลดงบประมาณลงหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าต้องรอดูคณะกรรมการชุดใหญ่จะเห็นควรอย่างไรแน่นอนว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรารับฟังและดีใจที่ทุกคนให้ความสนใจกับ11อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์เพราะมีความหลากหลายและเมื่อมีคนสนใจเชื่อว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้ต้องแข็งแรงและดีขึ้นอย่างแน่นอนโดยงบประมาณที่จะดึงมาจากกระทรวงหลักๆคือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงพาณิชย์และกระทรวงวัฒนธรรมย้ำว่าเป็นงบที่อยู่ในแต่ละกระทรวงอยู่แล้วและนำมาจัดแจงว่าจะนำไปดำเนินการอย่างไรบ้างเมื่อถามถึงกรณีที่มีเสียงวิจารณ์แนวคิดในการจัดงานสงกรานต์ตลอดเดือนเมษายนนางสาวแพทองธารกล่าวว่าตนได้สื่อสารไปในช่องทาง Facebook และเห็นการตีความมาว่าสาดน้ำกันทั้งเดือนซึ่งส่วนตัวมองว่าก็คงจะหนาวเหมือนกันหากสาดน้ำทั้งเดือนแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้นจะเป็นการจัดกิจกรรม77จังหวัดทั่วประเทศโดยวันที่13-15เมษายนที่เป็นวันสงกรานต์จะมีกิจกรรมเหมือนเช่นที่จัดขึ้นทุกปีเพียงแต่การจัดกิจกรรมที่จะจัดขึ้นตลอดทั้งเดือนเป็นการดึงนักท่องเที่ยวให้มีจุดเที่ยวในประเทศไทยยาวนานขึ้นอยู่นานขึ้นนั่นคือจุดมุ่งหมายพร้อมย้ำด้วยว่าการสาดน้ำ30วันคงจะเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นขอให้ทุกคนไปอ่านให้ดีเมื่อถามถึงกรณีที่ส.วัฒนยาบุญนาคประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ระบุว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่จริงแล้วคือส.แพทองธารไม่ใช่สิ่งอื่นนางสาวแพทองธารกล่าวว่านี่เป็นการให้เกียรติกันก็ต้องขอขอบคุณมากและอย่างที่ตนพูดไปทุกเวทีว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่สินค้าแต่เราจะทำให้สินค้าของไทยสร้างซอฟต์พาวเวอร์ตนอาจจะพูดไปพูดมาหลายครั้งทำให้เกิดกังกันบ้างแต่ถ้าตามดูการให้สัมภาษณ์ของตน
of power ไปหมดนางสาวแพทองทานกล่าวต่อว่าเมื่อเกิดพลังอำนาจที่ทำให้คนคล้อยตามโดยไม่ต้องบีบบังคับนั่นแหละคือ soft powerและอยากให้ทุกคนมูฟออนจากนิยามของซอฟต์พาวเวอร์ได้แล้วเพราะเรากำลังทำเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นเพื่อพัฒนาประเทศเรามองไปที่จุดข้างหน้าแล้วปักหมุดแล้วว่าจะดันซอฟต์พาวเวอร์ให้คนทั่วโลกรู้จักเราเข้าใจและชอบวัฒนธรรมของไทยนี่คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เราไม่ได้พยายามนิยามคำว่าซอฟต์พาวเวอร์พิธาพบผู้บริหาร YG ปลื้มมีเด็กไทยในค่ายถึง3คนพร้อมเคลื่อนไหวปมดราม่าพิธาพบผู้บริหาร YG Entertainment ในวันที่มีข่าวดี Blackpink ต่อสัญญาวงเผยปลื้มมีเด็กไทยในค่ายถึง3คนพร้อมเคลื่อนไหวปมดราม่าบาร์บี้มอนสเตอร์วันนี้วันที่6ธันวาคม66เรียกเสียงฮือฮาจากโลกโซเชียลเมื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวยืนค่ายเพลงยักษ์ใหญ่แห่งเกาหลีใต้ YG Entertainment YG Entertainment พร้อมแนบภาพประกบผู้บริหารของค่ายอีกด้วยโดยระบุข้อความว่ามาเรียนรู้กับประธานของ YG Entertainment ในวันที่มีข่าวดีได้แวะดู Facility ที่มีทาเลนต์ไทยจาก Blackpink กับ Barbie Monster ถึง3คนดีใจแทนครับทิมพิธาภาพประกอบเรียกว่าโพสต์ภาพในวันที่มีข่าวดีจริงๆเพราะ YG Entertainment ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าศิลปินระดับโลกอย่าง Blackpink ประกอบด้วยจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าได้ลงนามในสัญญาพิเศษสำหรับกิจกรรมของกลุ่มพร้อมเผยเตรียมออกอัลบั้มใหม่เพื่อตอบแทนความรักของแฟนคลับอ่านเพิ่มเติมบลิงเฮลัน YG ประกาศแบล็คทิ้งต่อสัญญาวงทุกคนเตรียมปล่อยเพลงใหม่แรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่YG หุ้นพุ่งหลังประกาศ Blackpink ต่อสัญญาทิมพิธาภาพประกอบโดยศิลปินชาวไทยทั้ง3คนที่พิธากล่าวถึงและแสดงความยินดีนั่นก็คือ3สาวพลังเหลือล้นมากความสามารถลิซ่าและลิสามโนบาลวง Blackpink แพรพริตาวง BABYMONSTER ชิกิต้าหรือแคนนี่ริรชาวง BABYMONSTER ทิมพิธาภาพประกอบเรียกได้ว่าโพสต์ดังกล่าวก็ทำเอาเหล่าแฟนคลับศิลปินเคป๊อปใจฟูกันยกใหญ่แต่มิหวายเกิดดราม่าขึ้นจนได้เมื่อพิธาโพสต์ภาพที่ถ่ายติดกระดาษที่คล้ายกับตารางงานและรายชื่อเพลงของศิลปินในค่ายอย่าง BABYMONSTER งานนี้เหล่าแฟนคลับก็ออกมาเคลื่อนไหวโดยทาง @BAEMONUNIONTH ขอความร่วมมือแฟนๆลบภาพดังกล่าวออกเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียกับศิลปินโดยพิธาก็ออกมาเคลื่อนไหวต่อกรณีดังกล่าวทันทีโดยทำการลบภาพออกพร้อมชี้แจงว่าต้องขอบคุณ YG Entertainment ที่ให้เวลาและความรู้กับผมและต้องขอโทษที่สื่อสารข้อมูลที่ผิดพลาดออกไปตอนนี้ลบออกและขอโทษผู้บริหารและศิลปินโดยตรงแล้วต้องขออภัย YG ศิลปินและแฟนคลับมาณที่นี้ด้วยครับI'm not the only one.